เราจะเอากฎหมายแบบที่มันไว้ก็มีส่วนหนึ่งที่จะบีบบังคับให้รัฐพักรัฐสปป.ลาวน่ะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองได้แม้แต่ว่าแก้วจะอยู่ในประเทศลาวก็ตามจีนจะอยู่ในประเทศลาวก็ตามแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าคนลาวครอบครัวเข้าทุกกลุ่มทุกก้อนหักซอยกันแต่บ่สามารถจะขับไล่พวกศัตรูประเทศแผ่นดินเฮาออกไปได้นั่นคือปัญหาและการเมืองคืออยู่ในสัญญาและอนุสัญญานี่บอกถึงการเหียบข้องกฎหมายที่พวกเขาได้เซ็นญาเซ็นสัญญากัน14ประเทศรับผู้อยากจะให้สปป.ลาวปฏิบัติตามสัญญาแก้วปฏิบัติตามสัญญาถ้าว่าพวกเขายอมรับมาเจรจาหรือว่ารีวิวหรือว่าค้นคั่วกับขึ้นใหม่เรื่องกันในการสัญญานั้นตอนนั้นเขาจะมีกุญแจเขาจะสอบหากุญแจคำตัวนั้นได้ปัญหาในปัจจุบันนี้เขาจะเอาวิธีใดเขาจะทำวิธีใดเขาจึงจะให้ตระหนักศาสตร์จึงจะให้ความสนใจกับพวกเขานอกจากพวกเขาจะพากันเห็นกันแล้วบ่มีวิธีอื่นอีกที่ว่าเขาจะแก้ไขได้อันนี้ว่าความจริงว่าความจริงว่าความจริงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาเขาบ่ได้คิดว่ามันง่ายที่จะเอาประเทศเราเขาบ่ได้คิดว่ามันง่ายจะขับไหลแก้วออกก็คือเขาเห็นนี่แหละนายกแก้วเข้ากับมาเข้ามาอยู่ในอเมริกาถูกต้อนรับเป็นอย่างดีสับวันนั้นชื่อเงินเมื่ออีก18,000 ล้านมันหน่อยว่าแล้วท้องรุ่นท้องรุ่นท้องสิงก็มาเอาเงินอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็หลายร้อยล้านคือกันอีกหลายร้อยล้านอีกแล้วเขาจะไปอาศัยไปพี่น้องแล้วอาศัยผุดเก่งที่ว่าเก่งๆอะไรนั่นประกาศตัวเองว่าเก่งๆนี่นะเขาก็บอกว่าเขาจะอาศัยอะไรก็หรือบอกน้องอันนี้ก็คิดนำกันฟังนำกันถ้าหากว่าสนใจก็ข้อเข่าก็มาห่วมกันน้องมาศึกษาเห็นหูสอยกันมาสอยกันเอาสถานีนี่เป็นกระบอกเสียงที่ว่าส่งไปให้สหประชาชาติเอาสถานีนี่ส่งกระบอกเสียงไปให้ประชาชนคนลาวอยู่ในประเทศให้ตื่นตัวนอกจากการส่งสื่อสารทางด้านอากาศแล้วเฮาบ่มีทางอื่นอีกพี่น้องเนาะเอาคำขึ้นมานี่ครับพระเจ้ากตัญสัจจะขอจบลงในเวลาชำนี้เนาะขอพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ตามเดิมนะครับเนาะขอขอบใจครับขอขอบใจ